มาดูมาตรการในการเยียวยา5,000บาทนะครับกระทรวงการคลังนั้นจะโอนเงินถึงมือประชาชนรวมกว่า12.8้าแสนคนภายในวันพรุ่งนี้ครับ ส่วนคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่เที่ยงกัน .com แล้วไม่สําเร็จหรือว,ว่ากลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แต่ว่ายัางไม่ได้รับเงินรวมทั้งกลุ่มที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์วันนี้ครับเป็นความประมืออีกอย่างหนึ่งคือกรมประชาสัมพันธ์เปิดพื้นที่นะครับให้ประชาชนเข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมครับโดยที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ใช้พื้นที่บริเวณอาคารอนเนกประสงค์ครับตั้งเป็น เป็นจุดตั้งโต๊ะนะครับให้ประชาชนนั้นยื่นเรื่องร้องเรียนแล้วก็รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงกันคลังจัดมานะครับมีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้นตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ครับมีทั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่จะเข้าในพื้นที่ จัดระเบียบแถวให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลและกำหนดให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้านอกจากนี้ยังมีบริการอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ไปรอรับสิทธิ์ทุกคนด้วยนะครับโดยคุณธนกรวังบุญคงชนะเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพืย้ำนะครับว่าการเปิดรับเรื่องราวร้องเรียนดังกล่าวนั้นให้เฉพาะคนที่เคยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันด o m เท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่บัญชีชื่อนั้นไม่ตรงกับชื่อและก็นามสกุลทําให้ยังไม่ได้รับเงิน5,000บาทและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งภาพรวมในขณะนี้นะครับมีประชาชนยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า5ล้านคนซึ่งกระทรวงการคลังก็จะเร่งตรวจสอบการทบทวนสิทธิ์ให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่17จพฤษภาคมส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยนียวยา้นขณะนี้โอนไปแล้ว11ล้านคนและจะจ่ายให้ครบ12ล้าน8แสนคนภายในสัปดาห์นี้ ส่วนการรับเปิดรับเรื่องร้องทุกข์ที่กรมประชาสัมพันธ์ที่คุณผชมเห็นภาพอยู่ในขณะนี้นี่นะครับจะขยายไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2563นะครับเนื่องจากวันที่9ถึง11พฤษภาคมนั้นเป็นวันหยุดราชการครับ ส่วนผู้ยี่อยู่ต่างจังหวัดนั้นก็สามารถที่จะยื่นคำร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัดหรือว่าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ด้วยตนเองครับผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com ซึ่งบรรยากาศที่กรมประชาสัมพันธ์ขณะนี้สำหรับผู้ที่ไปทั้งร้องเรียนนะครับให้ทบทวนสิทธิ์ให้มีการตรวจสอบอะไรต่างเนี่ยนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมาตรการต่างๆที่เรานํามาทางการคัดกรองการตรวจอุณหภูมิใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยทุกคนได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนอกจากนั้นเรายังรับความร่วมมือจากอีกหลายหน่วยงานครัับบุผู้ชม ในการที่นำของสนับสนุนมาไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของ Internet, อินเทอร์เน็ตเนี่ย TOT นะครับสนับสนุนเรื่องของอินเทอร์เน็ตส่วนอาหารและน้ำดื่มก็มีทั้งกลุ่มเซ็นทรัลครับมีสนับสนุนข้าวกล่องมีกลุ่มวปออ2นะครับทั้งคุณธีระคุณพิริยะคุณวิวัฒมีทั้งข้าวหมูทอดมีน้ำดื่มและข้าวเหนียวหมูทอดต่างๆนะครับรวมไปจนถึงอีกหลายหน่วยงานทั้ง SCB ทั้ง AIS ก็มีน้ำดื่มมาแจากจ่ายให้กับผู้ที่มารอในการ ร้องเรียนแล้วก็รับสิทธิ์ในครั้งนี้ครับค่ะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของวันหยุดราชการในช่วง <9. S 2> สุดสัปดาห์นี้9ถึง11พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการไม่ได้เปิดให้รับเรื่องร้องเรียนนะคะดังนั้นสําหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาอยากจะร้องเรียนอดใจไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ขยายระยะเวลาไปถึงวันที่15พฤษภาคมแล้วแล้วก็ค่อยมาพูดคุยกันหลังที่จะม,มีการเปิดการทําการนะคะ